บานส่วนยุคไม่เคยเอะใจใช้คนรักร่วมคนอื่นส่วนยุคส่งไพศาลเปิดประตูบ้านต้อนรับทันทีอวดโฉมบ้านเป็นครั้งแรกให้สาวๆยิ้มกริ่มอยากฝากตัวเป็นสะใภ้จริงๆพอมาถึงเจ้าตัวพาเดินชมสวนร่มรื่นและบ่อปลาสุดโปรดหน้าบ้านก่อนจะเล่าประวัติบ้านหลังนี้ให้ฟังว่าครอบครัวผมเป็นครอบครัวใหญ่บ้านหลังนี้ผมอยู่มาตั้งแต่เล็กๆซึ่งปลูกอยู่ในรั้วเดียวกันกับบ้านอาม่าจะได้ไปมาหาสู่กันได้สะดวกอีกอย่างผมเป็นคนติดบ้านมากถ้าวันไหนหยุดไม่มีงานผมก็จะนอนอยู่บ้านเฉยๆไม่ไปไหนเพราะทุกวันนี้เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยไม่ค่อยมีเวลาเจอหน้าครอบครัวเลยพูดจบเจ้าตัวก็พาไปดูต่างๆรอบบ้านที่ห้องรับแขกกับมุมดูทีวีและโซฟาแสนสบายพร้อมเปียโนตัวเก่งที่เอาไว้เล่นคลายเครียดผ่อนคลายอารมณ์ก่อนจะพาไปห้องนอนหนุ่มโสดที่เจ้าตัวบอกว่าห่วงมากๆไม่ยอมให้ใครเข้ามาได้ง่ายๆอีกทั้งส่วนยุคเปิดหมดทุกช่วงเวลาของหัวใจมีรักครั้งหนึ่งที่ผมอยากอยู่กับเขาตลอดเวลาคือมันรักมากครับจนผมรู้สึกว่าอยากแต่งงานกับคนนี้ผมทำตัวให้เหมือนเป็นของที่อยู่ตรงนี้ตลอดเวลาของเขาเพราะว่าสุดท้ายผมก็จับได้ว่าเขาไปมีคนอื่นวันหนึ่งผมกำลังขับรถกลับบ้านอยู่ผมคุยกับเขาทางโทรศัพท์แต่ว่าเขาพูดขาแปลกๆผมอยู่ไม่สุขแล้วผมก็เริ่มโทรย้ำๆโทรหาผู้หญิงแล้วเขาก็รับโทรศัพท์แต่กลับเป็นเสียงผู้ชายเขาก็ถามเราว่าเราเป็นใครมาข้องเกี่ยวกับแฟนเขาทำไมตอนนั้นคือความรู้สึกใจมันไปอยู่ที่ตาตุ่มแล้วอะครับปัจจุบันก็มีคนที่คุยกันอยู่ส่วนยุคก็มีคนที่ศึกษากันอยู่ครับผมติดตามผ่านสื่อออนไลน์เขามาหลายปีแล้วผมก็กดไลค์รูปเขาจนกระทั่งวันหนึ่งเขาก็ได้ไลค์รูปกลับจริงเราไม่เคยรู้จักกันเลยแต่ผมเคยเดินสวนกับเขาที่โรงพยาบาลครั้งหนึ่งและครั้งหนึ่งเคยคบกับสาวต่างชาติด้วยส่วนยุคใช้ความพยายามในการปรับตัวพอสมควรพอกลับประเทศไปเขาไม่กลับมาอีกเลยผมก็พูดเลยว่าถ้ายังรักกันอยู่ก็มานะผมซื้อตั๋วให้เรียบร้อยแล้วถามว่าผมรอเขาไหมตอนนั้นผมรอนะผมรู้ว่าเขาต้องออกมาที่ประตูนี้แต่เขาไม่มา